โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดพิธีเปิดโครงการสอบธรรมศึกษาสร้างความดีถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกิจกรรมสอบนักธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรีโทและเอกค่ะณอาคารอเนกประสงค์1โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสอบธรรมศึกษากิจกรรมสอบนักธรรมธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรีโทเอกพิธีการเริ่มจากพระมหาสุทินชวนปัญโยจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยประธานในพิธีกราบถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนจำนวนกว่า250คนพร้อมใจกันร่วมพิธียืนสงบนิ่ง89วินาทีเพื่อไว้อาลัยและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหลังจากนั้นนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนผู้เข้าสอบธรรมศึกษาโดยมีพระมหาสุทินชวนปัญโยกล่าวคำปราศัยการสอบแม่กองทำสนามหลวงปี2559โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดกิจกรรมสอบนักธรรมธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรีโทเอกกำหนดสอบวันจันทร์ที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ที่ผ่านมากิจกรรมสอบครั้งนี้ประกอบด้วยสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมสอบวิชาธรรมะสอบวิชาพุทธะสอบวิชาวินัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนผู้สอบธรรมสนามหลวงเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสอบธรรมสนามหลวงเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นและเพื่อให้นักเรียนได้นำหลักธรรมที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม